เจ้าของค่ายมาเองแจงความจริงสาวดังรุ่งถูกถอดฟ้าผ่าชวดบทนางเอกทำเอาแฟนเพลงตกใจไม่น้อยเมื่อมีรายงานว่านักร้องสาวดาวรุ่งยูกิเพนพกาโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำไม่ปล่อยให้ทุกคนสงสัยนานรีบออกมาชี้แจงทันทีว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกคร่องอะไรครับเพียงแค่มีข้อเสนอจากผู้จัดให้เซ็นสัญญาห้าปีทางค่ายหายทองคำและคุณแม่น้องเลยไม่สะดวกเข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ผิดพลาดและไม่ได้ผิดใจอะไรกันด้วยปลดฟ้าผ่า สิ้นสภาพนางเอกซักง,งั้นผู้คนตกอกตกใจหมดเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกินางเอกละครมีติดต่อหลายเรื่องและหลายช่องด้วยเหตุที่น้องติดสัญญาค่ายเพลงที่หายจึงไม่สะดวกเซ็นเข้าสังกัดผู้จัดละครท่านใดท่านหนึ่งได้เพราะงานละครช่องอื่นผู้จัดท่านอื่นๆก็ให้โอกาสและอยากส่งเสริมน้องเช่นกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบว่าน้องไม่ได้บกคร่องใดๆ